สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กอะไรก็ตามแต่พบกับผมสลิปนัทมันจะมีเกมหม่องไหนวะที่แมปเหล็กสี่หูติดกล้องกระสุนใส่ได้นิดหน่อยขนมาทั้งยานบินและเตะขว้างลงเหลือบเขาโรงงานบ้านหลังปืนมึงเลี้ยงอย่างกับงานบุญบั้งไฟเดินไปตั้งไหนกับปะพับจีหรือ Player Unknown Battlegroundเสร็จแล้วทำไงอ่ะซุยมูเฮาเอาเลยเพี้ยน80ให้2ยิงไปทางซ้ายบันนี่ไปทางขวาส่วนฮาออมเมียอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นช่ำสบายใจจังให้มันเหลือแค่ทีมเดียวหรือโซโล่แบบมึงก็ได้เหมือนกันคนนี้คือเปิดสักหลาดสร้างเกมเบนดันกีนโตในค่ายทหารนอนกลางดินกินคอมแบททุกวันว่างๆไม่รู้ทำไรงอกเดซี่เล่นจนกูจะได้เป็นหุ้นส่วนละนานๆเข้าเริ่มเซ็งเฮ้ยแผนที่ยังกับกระปุกยาดมผ่านไปล้านปีจนฟอสซิลขึ้นปืนมึงก็ตั้งอยู่ล็อกเหลี่ยมซ้ายเหมือนจำเจซ้ำซากงั้นกูสร้างม็อดเลยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงสร้างเมื่อไหร่ตังบีไหมคือเขียนโค้ดไงอ่ะกูจบกราฟิกกระดังจี้ๆอ้อๆคนเดียวนะเปิดเว็บไซต์ดูแล้วมันลองยำไปจนปี2013เขาสำเร็จน้ำค้ำด้วยตัวเองเกิดเป็นชื่ออาร์มา2 มอดเดซี่ Battle Royale ซึ่งไอ้คำเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังจีปุ่งชื่อเดียวกันเลยที่หอบเด็กอุ้ยปุ้ย100คนปล่อยลงอ่างให้เหลือรอดแค่คนเดียวส่วนม็อดที่เบนดันทำเนี่ยกติกามันก็มีง่ายๆผู้เล่นทุกคนสุ่มจุดเกิดส่วนอาวุธแล้วแต่มึงจะเจอสร้างโบสถ์สร้างวิหารอยู่นอกกาแล็กซีมันก็ได้ดีไปบางทีอับโชคจนสตาร์ฟ้าลิขิตน้ำสักขวดอยู่ไหนไฮไลท์หนึ่งอย่างที่คนน่ะต้องรู้คือวงบีบตอนแรกเบนน่าจะให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ทำไม่เป็นงั้นวงกลมไปเชื่อไหมนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ใช้เงี้ยตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยซึ่งเกมแนวนี้มันเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวปีกวิเวกสุดๆในยุคสมัยนั้นสมัยนี้วัยรุ่นฟันเป็นแมงเขาเรียกแนว Battle Royaleอาร์มา2 มอดเดซี่ Battle Royale เปิดตัววันแรกคนโหลดเน้นๆเลยเต็มข้อ 1,000 คนต่อสัปดาห์ทะลุ 70,000 ไม่กี่เดือนพอโด่งดังเห็นช่องทางกระเป๋าตังค์กูมันค้างเงี้ยๆพวกกูไม่ได้เงินนะเนี่ยการทำมอดติดลิขสิทธิ์ต้นฉบับใครได้นุ่มมันก็เลยทำให้บริษัทเกมของโซนี่ที่ชื่อเดเบกเกมคอมพานีเห็นแววเล็ดๆเฮ้ยโบมาอยู่กับเราเปล่าคราวนี้มึงได้ตังค์แน่ๆตำแหน่งที่ปรึกษาของเกม H1C1 King of the Queue ในปี2014ทำงานทั้ง3ปีลาออกบูโฮครับบริษัทเกมเกาหลีใต้มันดึงตัวและยื่นข้อเสนอว่ามาไหมกูให้เลยตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างมีเกมนึงจะให้มึงสร้างคือพับจีส่งท่อตรงจากกรุงโซปูพรมแดงขึ้นเคียงและพร้อมรับทำงานวันแรกก็เจอแล้วชาวบ้านสี่นินทาอยู่หลังงอนกูเนี่ยเพราะเบนดันเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวที่เป็นชาวต่างชาติคือเขาไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรอมันใส่เกาหลียับเลยบอกบักฮานนี่ฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วและเป็นหัวหน้าโครงการด้วยนะที่ผ่านมาคนเกาหลีทำทั้งนั้นหมายถึงบริษัทบูแล้วมอดเดซี H1C1 ล่ะกูระเบ้อเพ้อหัวมุดตู้เย็นผีอัมตอนตีสามลุกมาใช้โทรจิตคิดโค้ดและเด้งปืดปืดเงี้ยภาษามึงก็งงอยู่ละแผ่มแซมแรมกูฟังบ่ฮู้เรื่องจดบักกุยแมนแต่แล้วก็สำเร็จตัวเกมถูกปล่อยทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์เมื่อเดือนมีนาคมปี2017ของจริงมาเดือนธันวาโดยใช้ชื่อพับจีไม่ใช่ชื่อแรกด้วยนะทีมงานจะเอาแค่ Battleground เท่านั้นนะแต่เบนดันรู้สึกเอ๊ะธรรมดาไปไอ้นมยัด Player Unknown เข้าไปมันจะชื่อที่กูตั้งในเกมเองอะเลยได้เป็น Player Unknown Battleground ขายราคา599ถ้าจำไม่ผิดนะวางสตรีมขาย3วันคนซื้อ 500,000 นี่งานเกมหรือจับฉลากแจกช้างตัวละบาทหรอวะมากระตังมหาศาลยกล้อพ่วงข้างด้วยรางวัลเกมแห่งปีเอานี้ก่อนแค่3วันมึงหวดไป11ล้านดอลลาร์350ล้านบาททั้งปีขายได้30ล้านชุดมึงคูณเลขเองเจ็ดคอกหมื่นกว่าล้านยังไม่รวมซื้อกุญแจเปิดกล่องอีกก็เอาเข้าสู่สถิติใหม่คนเล่นพร้อมกันทีเดียวล้านกว่าพอปี2018เดือนมกราเท่านั้นแหละครับง้างมาตั้งแต่บ้านใหญ่ผ่อนเงี้ยวพุ่งทะลุเพดานหอไอเฟล 3.1 ล้านคนล้มแชมป์อย่างโดต้า2ที่ทำไว้ 1.3 ล้านคนปี2016ผิดไม่เกี่ยวกูนะมันเขียนเงี้ยมีการแยกบริษัทย่อยออกมา PUBG Corporation โดยให้เบนเดนนั่งเป็นเจ้าที่เฝ้าบริษัททาง Tencent บริษัทให้บริการเกม PUBG ในจีนจับยัด
เกมลงโมบายเลยซึ่งบริษัทบูโฮหรือปัจจุบันชื่อคาปตันเริ่มตุยเข้าซอยข้างบ้านประเทศอินเดียแล้วคือกะตีนแต่กระเบื้องสนามบินป้าคนยกหูโหลดเกมนี้ทันทีแต่ประเทศนี้แอนตี้อะไรที่มาจากจีนเกมเกิร์ฟแอปเอิร์ฟเนี่ยมึงโดนหมดมันก็เลยต้องเป็นกูเนี่ยลุยตลาดเกมเองโดยไม่ผ่านจีนเลยถือว่าโอเคปล่อยให้เล่นฟรีถ้ามึงอยากแอคเฟลหญิงมาดูแมกซีเรืองแสงห้องเราเปล่าฟังก์ชันนับพุ่งปิดๆอมฤตวังน้ำเขียวอย่างเงี้ยมึงก็ต้องเติมget the knock there rising behind the rockIt's gonna be up and standing. One more fools, and he's holding them off. เดือนสิงหาคมปี2021บริษัทคาปตันเข้า IPO ซื้อขายหุ้นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้กดปุ่มแทบแตก 4.3 ล้านล้านวอนหรือประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์และบิดาแห่งเกม PUBG อย่างเบนดันถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันฉันใช้ชีวิต 1/4 อย่างใน10หลอนายจะอยู่ในใจฉันตลอดไปลาก่อนคาเคชิจะแอคเสียงทำไมกูลาออกเฮ้ยไม่ได้ลาไปตายแค่มาตั้งบริษัทของตัวเองชื่อ Player Unknown Production แน่นอนความสำเร็จของ PUBG ไม่ได้หยุดแค่นี้พูดเรื่องเกมตัวที่เมนมาเหลือขวามือเนี่ยนั่นคือ e-sport ทางตัวเกมพยายามอย่างมากที่จะผลักดันสู่วงการ e-sport คนรอบหมู่บ้านยังงงอ่ะกูก็งงเกมสี่เหลี่ยมแก้วแบบนี้เป็น e-sport ได้เหรอพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นแรกๆมันก็ดีหลังๆไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องบั๊กเรื่องเบิร์กความสมดุลโปรเพลเยอร์หลายๆคนก็บอกยากล่าสุดของไทยหายไปแล้ว3ทีมและตัวเต็งๆทั้งนั้นจนเกิดเป็นวลีฮิต e-sport lady พร้อมคนเดียวถึงมึงอะสถานการณ์เกม PUBG ตอนนี้บอกได้คำเดียวลำบากเพราะคู่แข่งเยอะอย่างเช่น Fortnite และ Free Fire ไอตัวนี้เลยมีปัญหาเปิดบังใครหวดลูกโม่กันคนละนะเรื่องลิขสิทธิ์นั่นแหละ PC มี Fortnite มือถือด้านมีเมกาไซน้ำลึกโผล่มาคือ Free Fire นี่ยังไม่นับเกมอื่นน่ะแค่ Fortnite รู้ไหมว่ามันทำไมโคตรราชา Battle Royale อย่าง PUBG ได้หนึ่งเลยคือมันสดกว่าใหม่กว่าอะไรให้เล่นเยอะกว่าภาพออกการ์ตูนแฟนตาซีนะเด็กชอบโอเชิญขึ้นสู่ซูเปอร์สเปซได้2 PUBG มันออกก่อนคนเล่นแล้วมันเบื่อไม่มีเลยใหม่แบกหม้อไหตะไลป้าหูฝ่าวงล้อพร้อมกระทะเนฟเอลข่าววงในเขาบอก PUBG กับ Fortnite เกือบได้เป็นเจ้าของคนเดียวกันนั่นคือ Tencent ผู้ถือหุ้นใหญ่ Epic Game ของ Fortnite และ PUBG Corporation มีหุ้น 5% และมีความคิดที่จะสวดลวดทั้งบริษัทเลยคือ take over นั่นแหละคร่าวๆแล้วกันนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้กูลืมใส่ผิดตกหล่นสงสัยหายไป3คำยังไงขอโทษจริงๆครับบางอันบางข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าแล้วมันมีอัปเดตใหม่มาซึ่งผมไม่รู้ที่พูดไปบางอันเนี่ยบางทีมันแว่วมาเข้าหูซึ่งถ้ามันผิดหรือมันมีการอัปเดตใหม่มาหรืออะไรก็แล้วแต่บอกได้คำเดียวชิปไก่แล้วกูมันหาข้อมูลแล้วแต่บางอันมันอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอก็ดูกันขำๆแล้วกันอย่าไปซีเรียสอู้ถ้ามันคันปากอยากตบเดียวคนพูดไม่รู้ทำไงพิมพ์ลงใต้คลิปไอ้แซดหัวการตลาดกดไลค์กดแชร์กดซับคุยได้มีกำลังใจแหกปากน้ำลายเหนียวให้บูมึงต่อไปเด้อคุณผู้ชม